อนที่62ความพยายามของคิดส์ย้อนไป3ปีก่อนหน้านี้ประวัติการเรียนดีมากเก่งแบบสอบหมอผ่านสบายเลยว่าแต่ว่าทำไมเด็กเรียนอย่างเธอถึงอยากเข้าชมรมฟุตบอลแบบนี้ล่ะก็ผมชอบฟุตบอลยังไงล่ะครับอีกอย่างผมอยากพิสูจน์ตัวเองด้วยว่าผมไม่ได้เป็นเด็กเนิร์ดที่ดีแต่เรียนหนังสืออย่างเดียวน่าสนใจดีนี่ว่าแต่ว่าชมรมฟุตบอลเราปีนี้รับเพิ่มแค่2คนเองนะจะไหวงั้นเหรอแน่นอนครับไหวอยู่แล้วรับอีกแค่2คนเหรอมาสมัครกันเยอะแบบนี้จะรอดถึงเรามั้ยนะตัวเราเองใช้ชีวิตติดโต๊ะเรียนมาตลอดอย่างน้อยได้ใช้ชีวิตแบบนักฟุตบอลโรงเรียนสักครั้งหนึ่งก็ยังดีเฮ้ยหมอนั่นมันคิดห้องเอนี่ว่าใช่จริงๆด้วยเขาที่สอบได้ที่1ของระดับชั้นแล้วทำไมคนอย่างนายถึงได้มาอยู่ตรงนี้ได้ล่ะที่นี่เขาไม่รับเด็กเนิร์ดหรอกนะเว้ยเป็นเด็กเนิร์ดแล้วเตะบอลไม่ได้หรือไงอะไรของหมอนี่ฟะอย่าพูดแบบนั้นสิงกล้าคนเราน่ะตัดสินกันที่ภายนอกไม่ได้หรอกหมอนี่อาจจะเก่งฟุตบอลมากๆก็ได้ใช่แล้วล่ะคนนี้พูดดีใช้ได้เลยฮะเพียงแต่ว่าถ้าเราทำเต็มที่ไม่ว่าใครหน้าไหนก็ไม่ใช่คู่มือของเราเอ้าพวกกันนี่หว่าเอาละเอาละครูจะอธิบายกติกาการคัดตัวนักกีฬานะเราจะให้คะแนนจากการซ้อมในแต่ละวันรวมทั้งหมด1สัปดาห์แล้วครูจะประกาศคนผ่านที่ได้คะแนนสูงสุด2คนในสัปดาห์หน้าเริ่มจากวิ่งรอบสนาม50รอบ50รอบเลยเหรอบ้าไปแล้วไม่คัดโหดขนาดนั้นล่ะเฮ้ยใครมันจะไปวิ่งไหววะเนี่ย5รอบก็เหนื่อยแล้วมั้งพวกผีเท้าแกจะยังไม่ตกนะกล้าพูดอะไรอย่างนั้นวะเพื่อนระวังโดนฉันนอกรอบเอานะโชคดีที่เราซ้อมวิ่งกันเป็นประจำสบายสบายแบบนี้ไม่ทันจะเหนื่อยด้วยซ้ำงั้นต้องจับเวลาแข่งกันแล้วล่ะมั้งก็มาดิครับว้ายเหนื่อยชะมัดเลยนี่เราต้องมาฝึกแบบนี้เป็นสัปดาห์เลยเหรอฉันไม่เอาแล้วดีกว่าฉันด้วยขอไปอยู่ชมรมอื่นที่สบายๆดีกว่าเริ่มมีคนถอดใจกันแล้วเหรอทำได้ดีมาก50รอบใน20นาทีเองเหรอเนี่ยเกือบจะเป็นสถิติใหม่ของชมรมเลยนะผมออมแรงเอาไว้ต่างหากแล้วครูช้ากว่าฉันยังมีหน้ามาพูดอีกฉันต่อให้นายหรอกหน้าคิงเก่งจริงๆเลยนะสองคนนั่นแต่เราก็ยอมแพ้ไม่ได้หรอกวันต่อมาวันนี้ทุกคนต้องใส่เจ้านี่ฝึกซ้อมด้วยมันก็คือที่ถ่วงน้ำหนักไงใส่ที่ขาและมือไว้เพิ่มแรงและความแข็งแกร่งเอาอีกแล้วต้องฝึกหนักกันขนาดนี้เลยเหรอรวม40กิโลเลยนะนั่นน่ะจะโหดเกินไปแล้วนะแบบนี้ใครจะวิ่งไปได้กันเล่าได้เฉยเลยวันนี้ข้าไม่ยอมแพ้แกหรอกหน้าคิงอย่าดีแต่ปากก็แล้วกันโถ่ไอ้เราเองก็ไม่ยอมแพ้หรอกย้อยไม่ไหวแล้วใครจะอยู่ก็อยู่เถอะนึกว่าจะได้ซ้อมเตะบอลการฝึกซ้อมเพิ่มเลเวลน้ำหนักขึ้นทุกวันคนที่อ่อนแอไม่ไหวก็ยอมแพ้ไปตามระเบียบให้เร็วกว่านี้อีกเราจะไม่ยอมแพ้ดูสภาพไอ้หมอนั่นสิแบบนี้จะอยู่ครบสัปดาห์ไหมนะเขาก็ถอดใจถอนตัวกันไปเยอะแล้วยังจะฝืนอยู่ต่อไปทำไมกันวะแต่ก็ทำให้ฉันผิดคาดเหมือนกันนะเนี่ยเราซ้อมกันต่อเถอะกล้าจบสักทีเหนื่อยชะมัดญาติเลยพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันประกาศผลแล้วสินะถึงจะไม่ได้แต่เราก็ทำดีที่สุดแล้วล่ะแถมเจ้าสองคนนั่นก็ยังแข็งแกร่งขนาดนั้นจะไปเบียดแย่งตำแหน่งได้ยังไงไม่รู้ไปเอาความอึดแบบนั้นมาจากไหนเอาอะไรนั่นมันคิงนี่หว่าทำอะไรของมันอยู่น่ะส่งอาหารเหรอทำงานพิเศษหลังซ้อมเนี่ยนะทั้งหมด500บาทครับนี่ค่ะขอบคุณนะครับตามไปดูต่อดีกว่าแวะซื้อหมูปิ้งหิวหรือไงพี่เคนโทษทีป๊อดพี่ซ้อมบอลดึกไปหน่อยผมรอพี่หิวมากเลยอะเอาหน้าเอาหน้าก็ซื้อหมูปิ้งให้แล้วไงเอานี่ของโปรดนายสามไม้เองเหรอพี่โทษทีนะไว้ถ้าพี่ได้เป็นนักบอลอาชีพจะซื้อให้กินเท่าที่อยากกินเลยพูดแล้วนะพี่เจ้าคิงทำงานพิเศษเพื่อดูแลน้องของมันเหรอเนี่ยงั้นเดี๋ยวพี่ไปทำงานพิเศษต่อแล้วนะโอเคทำไมถึงขยันแบบนี้นะไอ้โจรนั่นขอบใจนะที่เลี้ยงน้องฉันน่ะไม่เป็นไรหรอกโทษทีที่มาตามแอบดูนายนะขอบคุณครับพี่แวนเอาเถอะฉันไม่ถือสาหรอกว่าแต่นายทำงานพิเศษแบบนี้ประจำเลยเหรอพ่อแม่ฉันเสียตั้งแต่ฉันยังเด็กๆนะ
ฉันเลยต้องทำงานพิเศษหาเลี้ยงน้องและตัวเองมาโดยตลอดฮะเสียใจด้วยนะฉันชอบฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กแล้วหลายคนบอกว่าฉันมีแววด้านฟุตบอลฉันก็เลยอยากใช้มันเพื่อเป็นอาชีพเพื่อจะได้มีรายได้มาดูแลน้องฉันได้ยังไงล่ะความฝันของนายดูสุดยอดมากเลยมันดูมุ่งมั่นดีนะต่างจากฉันเลยที่เป็นแค่เด็กเรียนที่อยากพิสูจน์ตัวเองมันอาจจะไร้สาระไปหน่อยแต่ก็อยากลองใช้ชีวิตแบบที่ไม่ใช่เด็กบ้าเรียนดูบ้างไม่ได้ไร้สาระหรอกฉันเห็นแล้วนายเองก็มีความพยายามเหมือนกันคนที่พยายามเพื่อทำอะไรสักอย่างมันต้องดีอย่างแน่นอนมาพยายามด้วยกันเถอะโปรดติดตามตอนต่อไปหากชื่นชอบการ์ตูนเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกิ๊งๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะคะ